ันเสาร์นะครับเรื่องการงานก่อนเลยนะครับเป็นจังหวะแห่งการคิดการวางแผนนะครับการประชุมงานกันนะครับการร่วมมือกันนะฮะกับคนที่มีความรู้และประสบการณ์ก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยหมายถึงเราคิดแก้ไขปัญหาเองวางแผนเองนะครับหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับอนาคตก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีเรื่องของการคิดการวางแผนเนี่ยมันหมายถึงเรากำลังไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากใครสักคนนะครับในที่ทำงานอาจจะเป็นเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ได้นะครับก็จะได้สิ่งดีๆนะครับเข้ามานะครับได้คำแนะนำดีๆเข้ามาด้วยนะครับนอกจากเรื่องของการทำงานในองค์กรแล้วนะครับถ้าเกิดไปเชิงค้าขายธุรกิจเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการวางแผนการธุรกิจเลยแหละนะครับว่าจะก้าวไปทางไหนนะครับจะปรับแก้กับปัญหาที่เผชิญอยู่อย่างไรนั่นเองนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับมันจะเป็นการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงนะครับในตรงนี้เรื่องการเงินนะครับก็มีโชคลาภการเงินที่ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีโชคจากการติดต่อสื่อสารจากคำพูดคำจาการเจรจาติดต่อได้หมดเลยนะครับบางท่านก็อาจจะมีโชคจากการเดินทางด้วยนะครับเช่นเดินทางไปติดต่องานที่ต่างจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าโทรคุยติดต่องานกันทางไกลนะครับโทรศัพท์ทั้งอินเทอร์เน็ตอีเมลอะไรได้หมดเลยนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับใครที่เดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นนะมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางหรือว่าจากต่างที่ต่างถิ่นด้วยนะครับเพราะใครเดินทางบ่อยๆก็อาจจะมีเกณฑ์พบรักได้นะครับเจอคนถูกใจได้นะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับมันจะมีเรื่องที่ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือไม่ยอมกันนะฮะจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำตามอำเภอใจหรือความเอาแต่ใจอะไรบางอย่างในทำนองเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันในเชิงเหล่านี้ได้นะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ